าปัญญาของคนไม่ถูกพัฒนาก็จะมีแต่ปัญหาเก่าๆให้แก้นะคะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาปรีกวิเวกอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะทำงานด้านในไปพร้อมกับการให้คำปรึกษากับสมาชิกในเสถียรธรรมสถานที่มาอยู่รวมกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่เราก็ได้ยินการแถลงการได้ยินหัวใจของตัวเองที่เราจะต้องพัฒนาสติปัญญาของเราให้มากกับโควิด-19เราต้องเรียนรู้และเติบโตค่ะคุณแม่อยู่ที่นี่วันนี้ด้วยความรู้สึกมันพักลึกๆข้างในแต่ก็ได้ทำงานด้านนอกไปกับสมาชิกในชุมชนแล้วก็เห็นใจตัวเองว่าหลายคนคงกำลังสับสนว่าจะทำอย่างไรหลายอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เราหดหู่นะคะแต่ปัญหามีไว้ให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตค่ะคุณแม่เดินอยู่ในหุบเขาที่มีความโล่งแล้วก็ร้อนแต่เราอยู่กับความร้อนอย่างคนที่จดจ่อจิตของเราอยู่กับสิ่งที่เราทำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นชัดเจนว่างานเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราจริงๆเราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรในโลกนี้ที่น่ากลัวสิ่งที่เราควรกลัวก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างไม่เคารพตัวเองต่างหากการที่เราได้พัฒนาสติปัญญาของเราที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เรายังเติบโตได้อย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าเราศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเลยค่ะแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราความมีจิตใจของเราที่ไม่ขุ่นมัวไม่หดหู่แล้วมองความเป็นจริงอย่างให้ความร่วมมือเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะพัฒนาสติปัญญาของเราที่จะทำให้วินัยที่เราจะต้องเสียสละร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปเพื่อฉุดช่วยให้ผู้คนไม่ล้มตายคนหนึ่งคนประมาทคนหลายคนอาจจะป่วยแต่ถ้าคนหนึ่งคนไม่ประมาทเราจะช่วยให้คนหลายคนไม่ต้องตายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่หดหู่เรามีการพัฒนาปัญญาของเราเพื่อจะทำให้การเติบโตยังดำรงอยู่ได้มันจึงเป็นโอกาสที่สำคัญมากค่ะคุณแม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของคุณแม่แล้วเราก็เดินอย่างคนที่ไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเรารู้สึกได้ถึงการใช้ชีวิตที่มันจะยังเติบโตพร้อมไปกับการเดินทางด้านในคือใจของเราที่เป็นอิสระเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เรายอมรับความจริงและไม่ยอมจำนนอย่างมีวินัยร่วมกันคุณแม่กำลังทำขั้นบันไดเพื่อที่จะปลูกสมุนไพรมันมีความคิดขึ้นมาทันทีว่าถ้าโรคภัยในปัจจุบันเนี้ยมันทำลายชีวิตของผู้คนหรือมันทำลายความแข็งแรงของอวัยวะบางอย่างในชีวิตเราควรจะต้องกลับมารู้จักสมุนไพรที่จะทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นการมีโควิด-19มันทำให้คุณแม่ยิ่งมุ่งมั่นในการที่จะทำสวนสมุนไพรที่จะทำให้คนทุกคนในโลกนี้มีภูมิคุ้มกันไม่ว่า
ควิด -19 จะผ่านไปและจะมีสายพันธุ์ใหม่ที่มาแล้วมันก็จะใหม่ไปเรื่อยๆในขณะที่มนุษยชาติมีภูมิคุ้มกันที่น้อยลงความอ่อนแอก็มากขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำขั้นบันไดไว้เพื่อที่จะลงสมุนไพรนั้นจึงเป็นการทำงานที่จะทำให้เราไม่ต้องหดหู่ไม่หมดหวังแล้วมากกว่าความหวังก็คือการลงมือทำค่ะเราต้องลงมือและมีหัวใจของเราที่เติบโตที่พร้อมที่จะเตรียมตั้งรับและป้องกันอย่าตั้งรับและไม่พัฒนาสติปัญญาของเราที่จะป้องกันในอนาคตเราเห็นพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่มองลงมาด้วยความห่วงใยและปรารถนาที่จะเห็นความรอดอย่างมีสติปัญญาของมนุษยชาติค่ะมันเป็นความรอดที่มันมีการพัฒนาด้านในไงคะมันเป็นความรอดที่เรามีหน้าที่ที่จะเคารพชีวิตพัฒนาชีวิตเติบโตไปกับการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทขาดสติแล้วเคารพการใช้ชีวิตเช่นนี้อย่างให้โอกาสตัวเองกับช่วงที่ดีของการเผชิญกับความจริงยังไม่หดหู่ไม่สิ้นหวังไม่ด่าทอไม่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือการที่เราไม่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือมันคือความสมัครใจของพวกเราทุกคนนะคะการที่พวกเราให้ความร่วมมือที่จะหยุดการเดินทางที่จะนำไปสู่การเผยแพร่เชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พวกเราอึดอัดหรอกค่ะมันทำให้พวกเรามีอิสรภาพคุณแม่มาทำงานที่เสถียรธรรมสถานที่หุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็ใช้เวลาในการปิดทำการนี้กับการซ่อมแซมเพื่อการเปิดข้างใหม่เราสมบูรณ์แบบที่สุดเราสามารถที่จะพบกับชีวิตของเราที่งอกงามหยุดเพื่อมีความงอกงามไม่ใช่หยุดแล้วเรารู้สึกเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงแต่หยุดเพื่อทบทวนด้านในให้สติปัญญาของเรางอกงามเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในการทำงานของเราในชีวิตที่เหลือด้วยความไม่ประมาทเราเดินทางมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมองเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมและเห็นไฟในเวลาที่เรามีลมหายใจเราเดินทางด้านในอย่างมีสติขณะที่กายเคลื่อนไหวใจของเราก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่ย่อท้อในการที่จะเติบโตในท่ามกลางสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเรียนรู้นะคะคุณแม่ใช้คำว่าเรียนรู้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตการเรียนแบบอาจจะไม่ทำให้เราเติบโตเราจะกลายเป็นของโหลเราจะกลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ต้องมีคำสั่งแต่ถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้เราจะมีชีวิตอยู่เหนือคำสั่งและบินไปได้ไกลการบินไปได้ไกลเพราะมีปัญญาที่จะพยุงประคับประคองข้างหนึ่งของปีกที่จะบินไปได้ไกลคือปัญญาส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือความรักความเมตตาการให้อภัยการมีสำนึก
สิ่งตรงนี้จะงอกงามอยู่ในเวลาที่เราเผชิญกับวิกฤตของชีวิตค่ะเราจะไม่รู้หรอกค่ะว่าใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาต้องสังเกตตอนที่คนคนนั้นแก้ปัญหาค่ะถ้าเราแก้ปัญหาได้เราให้คนอื่นเป็นเราให้ความร่วมมือเราสามารถที่จะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันยังเป็นความอาจหาญของเราที่จะทำให้เราเห็นถึงการไม่ปฏิเสธการให้ความร่วมมือการช่วยเหลือหรือแม้แต่การให้ความเข้าใจให้อภัยให้ความรู้แล้วสื่อสารสื่อสารอย่างคนที่ให้โอกาสตัวเราเองด้วยที่จะไม่ขุ่นมัวอย่ามองต้นไม้หนึ่งต้นที่ยอมตายแต่จงหาให้ได้ว่าต้นไม้หนึ่งต้นที่พยายามจะอยู่คุณแม่มองเห็นต้นไม้ต้นนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเขายอมตายนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเขาพักตัวค่ะและพร้อมที่จะมีพลังที่แตกยอดอ่อนทันทีแม้แต่ฝนเพียงหยดเดียวเขาพยายามที่จะอยู่ค่ะแล้วคุณล่ะคะฝึกปฏิบัติอย่างคนที่มีปัจจุบันขณะที่เพียรที่จะละความมักง่ายเลินเล่อประมาทแล้วพยายามที่จะอยู่เมื่อใดที่คุณเพียรที่จะละความมักง่ายความไม่มีวินัยคุณก็จะเห็นเลยค่ะคุณจะเหมือนต้นไม้ที่แม้ฝนเพียงหยดเดียวคุณก็จะงอกงามทันทีนั่นคือรางวัลสำหรับคนที่รู้จักการพักตัวฝังตัวคุณแม่ไม่อยากจะใช้คำว่ากักกันนะคะเคอร์ฟิวไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอึดอัดแต่เคอร์ฟิวมีไว้เพื่อให้เราได้พักตัวได้ฝังตัวที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะและพร้อมที่จะแบ่งบานถ้าเราใช้ช่วงเวลานี้มาพัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาสติปัญญาของเราเราจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ยอมตายเหมือนชีวิตของเราจะไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่มาเพื่อที่จะบอกว่าจงให้ความรักกับชีวิตเรียนรู้แล้วคุณจะเติบโตได้ในวิกฤตการณ์โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสค่ะวันนี้คุณแม่ให้คาถาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าให้มีลมหายใจที่อ่อนโยนปรุงแต่งร่างกายของเราให้ผ่อนคลายกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเมื่อกายลมมันอ่อนโยนร่างกายผ่อนคลายความสมดุลของชีวิตมันก็มีความสมดุลที่มันทรงพลังมนุษย์ทุกคนมีพลังอย่าปล่อยให้กายอยู่ที่ใจอยู่ที่กายอยู่ที่นี่จิตก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่นี่คืองานที่พวกเราจะต้องเตือนนะคะมีสติปัญญาอรักขาจิตหายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นอย่าฟังข่าวมากเกินไปเลือกฟังการแถลงการที่ทำให้เราเข้าใจและให้ความร่วมมือเพราะเราเข้าใจเราจึงเห็นใจเราไม่ต้องทำใจค่ะเราเข้าใจเราจึงเห็นใจแล้วก็มาช่วยกันทำให้มันมีพลังในการที่จะช่วยกันปลูกสมุนไพรที่จะทำให้ร่างกายของเราในฤดูกาลต่อไปแข็งแรงเพราะโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราอาจจะมีวิธีการทำงานที่ดีกว่าเก่ามีความคิดที่คมชัดขึ้นเมื่อเราได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองสัก7วัน14วันหรือ21วันคุณแม่เลือกที่จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันที่2นะคะแล้วก็เห็นเลยว่าคุณแม่แข็งแรงมากกลางวันนี้ไม่มีการนอนพักเลยค่ะรดน้ำต้นไม้
แล้วก็นั่งมองการทำงานของพี่น้องของเราซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้ากรุงเทพไม่ได้แต่เขาสมัครใจที่จะใช้ชีวิตที่จะเติบโตต่อไปไม่ว่าการแถลงการนั้นจะบอกให้เราทำอะไรพวกเราจะให้ความร่วมมือร่วมใจมีวินัยที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันคุณแม่ไม่ใช้คำว่าต่อสู้ด้วยแต่เราเติบโตอย่างอาจหาญเราให้อภัยสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเราให้อภัยต่อเหตุปัจจัยแล้วเราก็ไม่ประมาทขาดสติในการใช้ชีวิตยังมีเหตุปัจจัยแล้วนี่หรือเปล่าคะที่เรียกว่าเราเติบโตขอให้คุณมีความสุขกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานค่ำนี้หลับอย่างคนที่วางทุกอย่างลงบนแผ่นดินหายใจลึกๆให้ลมหายใจแห่งสติอาบรดร่างกายของเราหลับอย่างมีจิตที่เป็นสมาธิและพรุ่งนี้เราพบกันด้วยการตื่นอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อหลับอย่างมีสมาธิแม้แต่สั้นแต่คุณจะสดอยู่ได้กำลังของจิตที่เป็นสมาธิพบกันในวันพรุ่งนี้กับคำถามที่ว่ารู้ตัวไหมว่าวันนี้หลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิและคุณจะตื่นด้วยจิตที่เป็นกุศลและเป็นสมาธิไม่ยากเลยค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ